าคารนิทรรศรัตนโกสินทร์สถานที่รวบรวมประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหากรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าสามารถเดินทางเข้ามาศึกษาเรียนรู้รับชมเพื่อสร้างความภาคภูมิใจของความเป็นไทยคุณค่าแห่งยุคสมัยสามารถสัมผัสได้ใน1วันโอกาสการจัดงานแต้ร่มพระบารมี240ปีกรุงรัตนโกสินทร์พุทธศักราช2565ขอเชิญปวงชนชาวไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์คุณค่าแห่งยุคสมัยสัมผัสได้ใน1วันณอาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ซึ่งตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินกลางเสมือนหนึ่งประตูสู่กรุงรัตนโกสินทร์ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมของยุครัตนโกสินทร์ประหนึ่งเป็นบันทึกแห่งแผ่นดินควรค่าที่คนไทยจะได้รับรู้และภาคภูมิใจโดยมุ่งหวังที่จะกระตุ้นให้เยาวชนชื่นชอบและสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าและภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมในยุครัตนโกสินทร์ที่บรรพบุรุษไทยได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันผ่านเทคโนโลยีสื่อผสมเสมือนจริงซึ่งเริ่มต้นขึ้นนับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นใหม่และฟื้นฟูความเจริญในทุกๆด้านเพื่อคืนความเป็นปึกแผ่นให้คืนมาดังเดิมปวงชนชาวไทยจึงได้อาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินทองที่เรืองรองร่มเย็นสืบมาเป็นเวลาถึงใต้ร่มพระบารมี240ปีกรุงรัตนโกสินทร์อาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ดำเนินการโดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เราต้องการที่จะรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ทั้งหมดของกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่ยุคสถาปนาก่อตั้งกรุงจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันครับเส้นทางในการชมได้เป็น2เส้นทางนะครับคือเส้นทางที่1จะประกอบด้วยห้องนิทรรศการ7ห้องเส้นทางที่2จะประกอบด้วยห้องนิทรรศการจำนวน2ห้องนะครับเส้นทางที่1เนี่ยจะเล่าตั้งแต่การสถาปนากรุงนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชผ่านมาอีกห้องนึงท่านก็จะได้เห็นโมเดลของพระบรมมหาราชวังซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์กลางของวิทยาการการปกครองศิลปะวัฒนธรรมสมัยก่อนเนี่ยความรู้วิชาการทั้งหมดการบริหารการจัดการทั้งหมดจะอยู่ที่พระบรมมหาราชวังก็จะเชื่อมต่อไปสู่ห้องนิทรรศการห้องสุดท้ายคือห้องดวงใจปวงประชาบุคคลที่สำคัญที่สุดที่นำพาประเทศชาติให้สถิตสถาวรแบบนี้ก็คือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งหมดทุกรัชกาลนะครับอาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์จึงเป็นด่างบันทึกแห่งแผ่นดินหลอมรวมคนไทยเพื่อเพิ่มพูนพลังความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์ถ้อยคำที่ประชาชนชาวไทยและเยาวชนไทยร่วมถ่ายทอดออกมาจากใจล้วนแสดงให้เห็นถึงความเคารพรักความเทิดทูนความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนว่าคงไม่มีประชาชนพลเมืองของประเทศใดจะรักพระเจ้าแผ่นดินได้มากเท่าประชาชนชาวไทยมีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดในผืนแผ่นดินไทยนะครับก็ได้เห็นการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่10นะครับยิ่งใหญ่ไพศาลประชาชนอยู่ดีกินดีทั่วผืนแผ่นดินไทยประเทศไทยเราไม่เคยตกเป็นทาสของต่างชาติเลยก็ได้รู้ว่าพระมหากษัตริย์ทำอะไรหลายอย่างมากมายเพื่อชาวไทยทุกคนครับแล้วก็เพื่อประเทศด้วยครับให้ทุกคนมีความสะดวกสบายมากขึ้นครับแล้วก็มีความลำบากเพื่อชาวไทยมากด้วยครับผมก็เห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ครับก็เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าที่เป็นยึดเหนี่ยวจิตใจของเราครับผม
ผมก็ภูมิใจนะครับที่ได้เกิดเป็นคนไทยครับผมผมมีความประทับใจที่พระมหากษัตริย์รอสิบทรงช่วยส่งเสริมแล้วก็ส่งเสริมเกี่ยวกับการป้องกันแล้วก็ป้องกันโควิด-19ครับทรงช่วยเยอะนะครับภูมิใจครับการเวลาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ดำเนินมาถึง240ปีได้ทำให้ปวงชนชาวไทยได้ประจักษ์ชัดแล้วว่าคนไทยโชคดีที่เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ประทับอยู่เคียงข้างคนไทยเสมอมาเพื่อร่วมกันให้ก้าวพ้นอุปสรรคนานาประการเป็นสยามอารยะแห่งกรุงรัตนโกสินทร์อย่างเต็มภาคภูมิจึงกล่าวได้ว่าอาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์แห่งนี้นะคะเปรียบเสมือนประตูสู่กรุงรัตนโกสินทร์ที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าสามารถร่วมกันเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงดำเนินต่อไปใต้ร่มพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทั้งหมดนี้คือความภาคภูมิใจไม่รู้สิ้นของคนไทยสวัสดีค่ะ